ยโสธรอะโดนไอ้พวกนี้นี่เนี่ยเจ็บตอนนี้โอ้ยแดงหมดเลยอ่ะปวดตัวแล้วใครทำอาคะเนี่ยไม่รู้ไอ้โจรมันจี้เอาโทรศัพท์อาไปอ่ะฮะมันเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปลองขาตู้เหรออาฟาดคอไปนะคะอาโด่งไม่ได้ฟาดคอฟาดหน้านี่แหละโอ้เป็นนักเลงนะเดี๋ยวนี้หาเรื่องชกต่อยชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเนี่ยแค่ไม่ได้ผัวเขาตีเอาเนี่ยโอ้ยคุณโรงพยาบาลนะครับมีมารยาทด้วยเสียงดังบนตลาดสดเชียวใครเนี่ยเพื่อนเมฆพี่ดำคบเพื่อนก็ดูหน้าดูตาด้วยว่ามันน่าคบไหมดูหน้ามันเลยเนี่ยมันคนไม่ได้เข้าบ้านมา 2-3 อาทิตย์แล้วผมเจ้าของค่ายเพลงนะครับเคยทำสถิติขายเป็นล้านตลับล้านตลับดูสิเพลงมันยังใส่ตลับอยู่เลยเนี่ยมันโบราณเต่าล้านปีที่ไหนเนี่ยพี่ก็พอเฮ้ยนี่โรงพยาบาลปะโถขอเบอร์คนนี้ได้ไหมหลานกูเออเหรอเออคนนี้อ่ะหลานเหมือนกันเหรอเออโอ้ยเออคนนั้นก็ได้ก็ที่ก็หลานกูหลานเยอะทั้งมึงเนี่ยเอาเบอร์คนนี้ไหมเมียผมเมียโอ้ยโอ้ยมันขอไปทั่วเลยมันหน้าตามันหน้าครบถึงไหนเนี่ยมันก็พูดเล่นไปพี่ดำปะโถมันชื่ออะไรไอ้ยับปอปอปออะไรอ่ะปอเฉยเฉยชื่อบ้าชื่อบออะไรปอเฉยเฉยไม่รู้เหมือนกันบอกปอเฉยเฉยก็ปอเฉยเฉยวันแรกก็โดนซะแล้วเป็นญาติเยอะวันแรกโดนโดนซะแล้วอ่ะคบกับมันก็โดนแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรแล้วก็กลับบ้านนะไปอ้าวพี่ดำแล้วจะไม่ขอบคุณคนที่ช่วยผมไว้หน่อยเหรอใครอ่ะพี่พุทธพี่พุทธพี่พุทธไอ้พุทธพุทธอะไรของมันวะมันมีมารยาทชื่อดังยาวให้เสียงเพลงลำคำเกินเกิน